เราไปเริ่มต้นยังคงเกาะติดเหตุการณ์วางระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะซึ่งล่าสุดเองค่ะฝั่งของทหารก็ออกมาระบุด้วยนะคะว่าไม่ได้มีการระวังว่าจะมีการก่อเหตุที่โรงพยาบาลทั้งที่ก่อนหน้านี้เองนะคะก็มีการข่าวออกมาว่ามี 1-2 กลุ่มที่มีศักยภาพในการก่อเหตุระเบิดค่ะส่วนเรื่องของการมีจดหมายขู่นะคะในโรงพยาบาลก่อนหน้านี้ทหารบอกว่าคงต้องไปสอบถามจากโรงพยาบาลเองค่ะค่ะทางพลตรีเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์กล่าวถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ต่างๆหลังเกิดเหตุระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะแล้วก็มีกระแสบอกว่าโรงพยาบาลได้รับคำเตือนจาก BRN ล่วงหน้า3วันว่าต้องไปตรวจสอบจากโรงพยาบาลเพราะหน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะก็ชี้แจงถึงเรื่องนี้แล้วค่ะบอกว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงไม่ได้รับข้อมูลก่อนหน้านี้ยอมรับว่าการสายข่าวมีความเป็นไปได้มีการรายงานถึงกลุ่มที่มีขีดความสามารถก่อเหตุได้ 1-2 กลุ่มขณะนี้ผู้ก่อเหตุดึงประชาชนผู้บริสุทธิ์เข้าร่วมและการกระทําเช่นนี้เจ้าหน้าที่ก็เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยยอมรับนะคะว่าก่อนหน้านี้สถานพยาบาลสถานศึกษาและโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ไม่คาดคิดว่าจะมีการก่อเหตุจึงเน้นดูแลพื้นที่ทั่วไปนอกจากนี้พลตรีเฉลิมพลยังกล่าวด้วยนะคะว่าบริเวณพื้นที่เป้าหมายเดิมผู้ก่อเหตุมักจะก่อเหตุย่านชุมชนหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวเพื่อดิสเครดิตแต่เมื่อมีการก่อเหตุในพื้นที่เปราะบางที่ไม่มีใครกระทำก็ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้ไม่คิดว่าจะมีภัยคุกคามลักษณะที่ว่านี้ขณะที่โรงพยาบาลก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วไปอย่างเช่นกรณีของวิ่งราวเท่านั้นยืนยันค่ะว่ามาตรการดูแลในแต่ละพื้นที่สามารถป้องกันเหตุร้ายได้เพราะว่าการเข้าออกพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยไม่ว่าจะคนหรือรถขณะที่ผู้บัญชาการก็เน้นย้ำค่ะว่าให้จุดเข้าออกสถานที่ต่างๆนั้นต้องติดตั้งกล้อง CCTV ด้วยค่ะส่วนภาพที่มีชาย3คนนั่งอยู่บริเวณที่เกิดเหตุในโรงพยาบาลนะคะจะสามารถเชื่อมโยงและก็จับตัวผู้กระทำผิดได้หรือเปล่าคงต้องไปคุยกับทางด้านสืบสวนค่ะเบื้องต้นทราบว่าภาพนี้นะคะเป็นภาพที่ถ่ายมาจากการเซลฟี่ของผู้ที่ไปใช้บริการในโรงพยาบาลแต่ว่าบังเอิญถ่ายติดภาพดังกล่าวด้วยซึ่งจากการตรวจสอบคุณผู้ชมบุคคลที่อยู่ในภาพน่าจะเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ด้วยนะคะตรงนี้ก็ดูจากคือในการดูแลความเรียบร้อยเนี่ยเราก็ดูแลตามภัยคุกคามนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เรียนยอมรับได้เลยว่าสถานพยาบาลศาสนสถานโรงเรียนเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เราคิดว่าจะมีการก่อเหตุนะครับเราก็ดูพื้นที่ทั่วไปแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่สาธารณะแหล่งชุมชนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อมีเป้าหมายลักษณะแบบนี้เขาทำด้วยเนี่ยเราคงต้องเพิ่มนะครับแต่ก็เรียนยืนยันได้ว่ามาตรการที่เรามีในแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับยืนยันได้ว่าสามารถป้องกันเหตุร้ายได้นะครับเพราะการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เนี่ยก็คือตามช่องทางที่เข้าได้นี่แหละค่ะขณะที่บ้านพักของผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะคะตอนนี้ก็มีมาตรการดูแลความเรียบร้อยอยู่แล้วแต่ว่าการรักษาความปลอดภัยปกติจะดูแลในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงค่ะนั่นก็คือพื้นที่ชุมชนซึ่งยอมรับนะคะว่าหลายพื้นที่ไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงเช่นในตอกซอกซอยต่างๆก็เป็นเกณฑ์เสี่ยงด้วยค่ะส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับทหารนะคะว่าจะตกเป็นเป้าหมายหรือเปล่าพลตรีเฉลิมพลบอกว่าน่าจะต้องเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยซึ่งไม่ใช่เพียงพื้นที่ของทหารเท่านั้นนะคะแต่ว่ารวมถึงพื้นที่ส่วนราชการต่างๆด้วยเรื่องนี้คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ค่ะฝั่งของพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยหลังจากที่มีการประชุมคดีระเบิดนี้นะคะโดยบอกเขาว่าก่อนเกิดเหตุ3วันมีจดหมายแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดที่มาของจดหมายขู่ที่ว่าด้วยค่ะโดยข้อความจดหมายที่ว่านี้ค่ะจ่าหน้าซองถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งถนนพระราม6เนื้อหาบอกว่าขอให้ระวังการก่อการร้ายภายในโรงพยาบาลของรัฐที่อยู่ระแวกนี้ส่วนระเบิดที่ผู้ก่อเหตุนำไปวางไว้ก่อนเกิดระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2-4 ชั่วโมงก่อนหน้าจากลักษณะการประกอบระเบิดค่ะพบว่ามีความเชื่อมโยงกับระเบิดที่หน้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถนนราชดำเนินและหน้าโรงละครแห่งชาติรวมถึงเหตุระเบิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะย้อนกลับไปเมื่อปี2550ด้วยค่ะ